สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติศักดิ์ครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะกับเกม The Ranger นะครับเราช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยนะปกติกลางเดือนแล้วมันต้องมีอะไรอัปเดตสินะครับปกติจะเป็นด่านใหม่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็กลางเดือนนะยังไม่ประกาศเลยนะครับดูว่าวันนี้มันจะประกาศนะครับลองมาดูกันนะครับวันนี้วันที่16แล้วนะครับวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปค้างไว้นะครับก็เลยไม่มีคลิปอะไรนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะว่างๆอะไรนิดนึงนะก็อย่าว่ากันนะครับตึ้งๆๆมาไหมมีอะไรไหม6สตาร์ดรอปเพิ่มขึ้นไม่มีอะไรมากครับดับเบิล EXP ไม่มีอะไรมากเหมือนกันโอเคมันมี6สตาร์ให้เราเปิดเราก็เปิดซะหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นวันนี้จะเล่นอารีนานะครับเรานะครับวันนี้อารีนาจะทำอะไรได้บ้างนะครับไปเปิดกันเล่านะครับช่วงนี้ผมก็เก็บรูบี้นะครับที่จะไว้เปิดเดือนหน้านะครับโอ้ได้มา6ดาวเลยเว้ยไว้เปิดเดือนหน้านะครับรูบี้ผมโอ้ยโอ้ยผมไม่อยากเปิดเลยนะพี่เจกันเนี้ยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจต้องไปขายนะครับบางทีมันได้แต่ตัวซ้ำๆเงี้ยตัวแบบกระจอกแบบเนี้ยนะครับผมไม่ค่อยเก็บนะหลายอันอะไรเงี้ยนะครับผมเกลียดมากครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกี้เจนเทอร์แมนรอนได้มา2ตัวเลยทำไมได้รอนเยอะจังวะโอเคนะครับเราวันนี้ไปทำอะไรกันต่อนะครับเราก็ก่อนที่จะไปอารีนาต้องไปเช็คทุกอย่างก่อนนะก่อนที่จะไปนะก็คืออย่างแรกเลยคือรูบี้เอาหรือยังไม่เอานะครับเฮ้ยผมก็ขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับลีกผมนะครับเพราะว่าผมใส่ตัวเทพลงไปแล้วไงมันเลยฮอปปิ้นเร็ว6เลยเว้ยไวนะครับไวมากนะเยอะไหม16,700 นะครับ18,000นะครับอีก18,000ก็เร็ว10นะครับใกล้แล้วนะครับมาเรื่อยๆนะครับ ผมไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับไม่ได้ตีมานานแล้วนะครับนานมากด้วยนะครับซัพพอร์ตซะหน่อยแล้วกันเราต้องไปซัพพอร์ตคนที่เร็วน้อยๆนะครับซัพพอร์ตเร็วน้อยๆนะครับเต้นๆๆเต้นๆๆเต้น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 ๆโอ้เพลงนี้ยังได้นะผมรอกิลเรดอยู่นะครับหมายว่ากิล PVP นะครับเมื่อไหร่จะมานะผมไม่ได้เก่งที่สุดหรอกนะแต่ว่าเพื่อนๆผมเก่งชิบหายเลยนะครับในทีมนะครับในกิลเรานะมีแต่คนเก่งๆนะอ๋อมีคนมาสมัครด้วยเจอแบบนี้ผมก็เอาแน่นอนนะครับถ้าซุปเปอร์มาสเตอร์ขึ้นผมก็เอาหมดโอ้โหเรียกว่าขั้นเทพเลยนะมี2ตัวเนี่ยมาสเตอร์ผมก็เอาแล้วนะช่วงนี้นะไม่ค่อยมีคนเข้าเท่าไหร่นะครับโอเคไม่ค่อยมีคนเข้าเท่าไหร่มาสเตอร์เร็วน้อยเกินไปผมก็ไม่รับนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปดูแล็บก่อนนะครับพวกนี้ผมไม่ได้สร้างอะไรเลยนะต่อไปผมจะอัพตัวนี้นะให้เป็นตัวมาสซูเปอร์มาสเตอร์นะครับก็ต้องดูก่อนว่ามีอะไรมั่งแต่ผมต้องการไอเนี้ย3ตัวนะครับซุปเปอร์ลิวนาร์ด8ดาว3ตัวนะต้อง3ตัวเยอะนะไปดูซีเครตแล็บซิจะได้เปิดไหมได้เปิดเว้ยแต่ซีเครตแล็บเปิดนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่ไม่เคยได้ตัวดีเลยนะครับซีเครตแล็บอันเนี้ยเคยได้ครั้งเดียวในชีวิตเล่นตั้งนานโอเคต้องการสีฟ้ามากนะแล้วล่ะพอแล้วล่ะนะต่อไปก็คงไม่คุ้มนะครับโอเคนะครับเราผมดูก่อนว่าตัวผมเอาสไตรน์บวบได้ปะเหลือเนี่ยเดียวสบายๆเลยนะครับสามารถทำได้สร้างได้ภายในชั่วโมงเดียวนะครับไอ้แม่ชุ่งเดียววันเดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ครบแล้วนะครับเราก็ไปเล่นกันนะครับกับ
เดี๋ยวผมต้องไปหาใส่ของใส่ของสักนิดนึงเพราะว่ามีหลายตัวผมยังไม่ได้ใส่ของนะพวกนี้ใส่หมดแล้วเว้ยตัวนี้ไม่ต้องใส่โอเคไปดูก่อนใส่อะไรดีนะครับใส่โล่ดีไหมไม่ดีไม่ได้เป็นตัวชนนะครับมันใส่อะไรดีผมไม่ค่อยมีของอะไรดีเลยนะไม่มีเลยนะครับsteel boot อ้าว invade rate นะครับนี่คือหลบนะครับก็ดีนะหลบแต่อยากได้หลบเวทอ่ะเพราะมันตีอยู่ข้างหลังนะครับปกติจะไม่โดนตีนะครับอยากได้หลบเวทอ่ะเมืองไปใส่ได้ตอนไหนวะหลบเวทมีไหมเนี่ยนะครับหลบธรรมดาใส่ไปแล้วนะไม่อยากเอามาหมวกนะครับก็หมวกมีแต่หลบธรรมดาไม่เป็นไรนะครับหลบธรรมดาเราก็ใส่นะครับ ใส่ไปก่อนนะครับดีกว่าไม่มีอะไรใส่นะครับนี้ก็คือหลบอีก 30% นะครับเอาดีไหมตัวเจ้าพี่ไลดีนะครับสายพี่ไลมันเพิ่มอะไรปะลืมแล้วนะครับพี่ไลสกิลยูสเลทนะครับต้องเอาพี่ไลนี่แหละนะครับถึงจะเพิ่มโอกาสในการใช้เวทนั่นเองนะครับแล้วก็ Magical Attack ด้วยนะครับแล้วก็ HP ด้วยพี่ไลเดี๋ยวไปดูอีวาแป๊บนะครับลืมแล้วนะครับอีวาเพิ่มแต่คีนะครับโอเคพี่ไลใส่ไปโอเคพวกพี่ไลใส่ไปนี้ก็ Enhance ไปเลยนะครับน่าจะ Enhance พวกนี้แหละนะครับอัพเดียวนะครับตังมีนะครับตังมีช่วงนี้ไม่ขาดสนเท่าไหร่แต่ก่อนพี่ไลเนี่ยหาง่ายนะครับแต่ก่อนพี่ไลนะครับหาง่ายมากเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วไงครับเซ็งเลยโอเคพี่ไล reinforce ไปซะโอเคแล้วสกิล useless มาไปต่อนะครับเราสกูลเนกเลตเพียบชีพหายเลยครับผมได้มาไงนะพวกนี้ผมเก็บไว้นะครับจากที่ผมอีควิปเมนต์กัชชาไปนะครับจากที่ผมกัชชาไปนะครับเยอะมากนะครับบ่อยมากนะครับเพียบเลยดูเห็นไหมตัวนี้สำคัญมากนะครับเลยต้องมีนะครับต้องใช้สกิลยูสเลสเยอะให้มันใช้เสือเยอะๆนะครับเสือให้มันเสือจนเสียแหละนะครับตอนนี้นะครับ3แล้วเว้ยเร็วเว้ยเพราะว่าอัพเดียวผมก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะอัพต่อแล้วนะครับก็คือไม่มีของที่จะไว้อัพต่อแล้วนะครับเฮ้ยโอเคพอดีตังเยอะนะครับเรารวยนะครับเพิ่มเยอะเว้ยเพิ่มเยอะมาก reinforce ไปครั้งหนึ่งนะครับ8648โอเค65เกือบ30โอเคได้ HP โอ้ได้เป็นแสนเหมือนกันไม่เร็วโอ้หมดแล้วของอัพผลของอัพผมหมดแล้วโอเคใช้2ดาวก็ได้วะยังมีเยอะขออัพสักเวลหนึ่งก็ยังดีที่ผมน่าจะรอไว้5ดาวเมื่อกี้นะไม่น่าอัพต่อเลยนะครับอัพต่ออีกนานเลยเสียเวลาทำมาหากินมากนะครับวันนี้จะอารีนาจบไหมไม่รู้นะครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะอารีนารอบนี้แน่ๆแล้วนะครับไปว่ากันนะผมอัพไปก่อนนะครับวันนี้นะครับมันสต็อปไม่ได้นะมันหยุดไม่ได้โอ้โหเหลือดาวเดียวแล้วนะครับตายเลยไม่น่ารอดอัพเลเวล2แล้วกันนะค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับอ่ะเลเวล2นับพอนะครับ การนับถึงเลเวล6นะครับเราอัพลบอัพของจนบวก5นะครับจะใช้เงินประมาณ 4-5 แสนนะครับเท่าที่ผมเคยจำนะมันเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะใ
สองดาวสามดาวอัพหนึ่งดาวอัพนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า XP ที่ได้มันคือมันให้มาปกติแล้วอะมันจะใช้ประมาณ 4-5 แสนเนี่ยนะครับเยอะมากนะเยอะมากถ้าใครมีตังก็อย่าพึ่งนะครับโอเคเอสโซเยอร์ครับใส่ไปพี่ไลนะครับใส่พี่ไลไปแน่นอนเพราะว่าตัวเอสเรานะครับใช้ท่าอะไรมั่งนะบัฟนะ 150% นะครับแล้วก็เพิ่มเกาะนะเพิ่มเกาะที่สำคัญมากในสำหรับตัวถึกนะครับสำคัญมากนะครับไอตัวนี้ก็ต้องเอาหลบเวทเหมือนกันนะตัวนี้ค่อยว่ากันเอาอะไรสกิลยูสเรทโอ้ตัวนี้ก็มีกระสุนเหมือนกันเหรอสกิลยูสเรทครับตัวนี้แล้วก็ตีสเปชด้วยนะครับแต่มันไม่ตีธรรมดานะครับมันไม่ตีแอทแทคฟิสิคอลนะครับตัวกายภาพนั่นเองนะมีสกิลยูสเรทไหมต้องหาไม้กระทาได้มาใส่ไม่ใช่เว้ยเลื่อยไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอานี้ใส่ไปก่อนครับเอานี้แหละใส่ไปก่อนครับโอเคใส่บัฟครับใส่บัฟต้องใส่อันนี้นะครับโอเคสุดท้ายก็ KSM ผมยังไม่ใส่ดีกว่านะ KSM ผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะเฟสเอาไปนะครับหรือว่ามันท่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถึงมันจะบัฟแต่อันนี้บัฟดีกว่าไอออนมูนนะบัฟที่2ก็นี่คือฮิวนะครับฮิวตัวเองนะครับไม่เท่าไหร่นะโอเคครับวันนี้ไปลุยอารีนากันครับในที่สุดนะครับเราก็ได้ไปลุยอารีนากี่นาทีแล้ววะผ่านไปโอ้โห10กว่านาทีผ่านไปไม่ได้ไปอารีนาเลยนะปกติว่ากดออโต้ก่อนนะออโต้ก่อนแล้วก็เลือกตัวแล้วว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกตัวไหนอะไรยังไงนะปกติก็ต้องมาจัดทุกวันแหละนะครับเซ็งนะครับจัดจนเซ็งนะครับโอเคนะครับตัวนี้แทนตัวนี้แทนตัวนี้นะครับตัวนี้ป้ายนะครับวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีตีข้างหลังนะครับอันนี้ไปเอาสุดๆดูไปตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยครบแล้วนะครับครบทีมผมละแค่นี้แหละเคสเอ็มเข้าก็ได้นะครับแทนตัวมังกรนะครับมังกือครับเคสเอ็มก็จะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็มีต้องมีตัวบัฟเร็วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไอออนมูนนะครับมาตีประมาณนี้แหละน่าจะพอดีละปกติการกดนะครับเพื่อนนะครับก็มาแรกพวกก็กดเลยนะครับดีสุดนะครับเพราะว่ามันไปแจมก่อนไงเรากินพื้นที่ก่อนนะครับยึดที่ไปก่อนครับไปประมาณนี้แหละวิ่งอย่างรวดเร็วโต้มเรียบร้อยนะแบบนี้1ด่านหนึ่งไม่น่ายากนะครับเร็วมากนะไวมากนะครับเรียบร้อยสบายนะครับแต่วันนี้จะถึงอารีนา10หรือเปล่าต้องรอดูว่าศัตรูเก่งไม่เก่งนะปกติถ้าเจอศัตรูเก่งๆสู้ยากนะสู้ยากมากมงเราก็ไม่ได้ถึงอะไรมากมายก็พอได้นะครับไปดูมงเราถึงหรือเปล่าลืมแล้วนะครับไปมงถึกไหมเกาะ 14,000 นะครับพลัง 3,400,000 นะครับโอเควิ่งไวมากนะครับเน้นกินพื้นที่นะมงนะครับไม่เน้นถึกเท่าไหร่นะครับถึกต้องให้ตัวคิงบราวน์นะครับเป็นตัวหลบสายหลบนะครับหลบแบบ 70% กว่า 70% นะครับก็สบายครับ 70% เนี่ยโอ้โหสบายนะกินพื้นที่มันดีอย่างนี้แหละนะครับมันดีอย่างนี้แหละกินพื้นที่ไม่มีตัวไหนวิ่งเร็วเท่ามงนะครับมงนี่วิ่งเร็วสุดละเท่าที่ผมรู้มานะที่จริงอาจจะมีตัวที่วิ่งเร็วกว่าก็ได้แต่ผมยังไม่รู้ล่ะที่จริงผมก็ไม่อยากให้ตัวตีที่จริงผมก็ไม่อยากให้ตัวตีป้อมผมหรอกไปอัพเป็นขั้นซูเปอร์มาสเตอร์หรอกนะตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้อัพเป็นขั้นซูเปอร์มาสเตอร์นะเพราะว่ามันจะบางครั้งมันจะไม่ตีฐานไงมันจะใช้เวทแทนนะก็เลยไม่อยากเอาดีกว่านะแล้วก็ผมจะไม่เน้นให้มันใส่ของที่เพิ่มสกิลยูสเรทนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นนะให้มันตีเดียวขอสเปรชเป็นพอนะครับโอเคนะครับ 3, 2, 1, fight! Ranger! Ranger! มาแล้วนะครับไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็ว
เขาส้มเขาส้มเรียบร้อยครับเจอเสือเราดุร้ายมากครับสบายนะครับผมทำเสร็จผมก็ไปหาวิ่งนะออกกำลังกายนะแบบนี้นะก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับทุกคนนะครับก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองนะครับบางคนจะงงๆนะทำไมกล้องผมหายไปไหนนะครับกล้องผมที่จริงมันเกิดปัญหานะมันก็เลยเจ๊งไปนะตอนนี้ก็เลยไม่มีกล้องนะก็เลยอัดไม่มีกล้องแทนนะอัดไม่มีกล้องอย่างเงี้ยสบายกว่าอัดมีกล้องนะเพราะว่าไม่มีกล้องเนี่ยโอ้โหโอเคแตกเราเว้ยเพราะอาจไม่มีกล้องเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปทำเขาเรียกว่าอะไรตัดต่อนะมันใส่ปุ๊บมันลงเลยนะไม่ต้องมีตัดต่อนะครับง่ายกว่าเยอะนะครับง่ายกว่าเยอะผมทำสบายมากเลยนะไม่มีกล้องนะโอเคด่านต่อไปนะครับเราโอ้ทำไมมีแค่5ตัวเองนะแบบนี้สบายเลยเราสู้ง่ายๆสบายๆนะแบบนี้3 2 1 fight Ranger Ranger ไปนะครับอย่างรวดเร็วโตส้มไม่แรงเลยนะครับโอ้โหเจอเสือยิง2ทีนะแตกตายเลยนะครับโดนอะไรยิงกลับคืนมาวะโอเคนะโอเคไปต่อครับเราช่วงนี้เกมโปเกมอนผมก็เริ่มซาซาลงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะมันก็จับๆตีป้อมจบไม่มีอะไรมากผมไม่ชอบตีป้อมเท่าไหร่นะต้องไปแย่งกับเขานะครับกว่าผมจะแย่งเสร็จนะครับไม่ได้ตีนะครับเออร์เลอร์ก่อนทุกทีนะครับเซ็งมากไม่ทุกทีหรอกนะเกือบทุกทีนะไปแย่งเขาตีเสาครับตียิมนะเหนื่อยนะครับต้มเรียบร้อยนะโอเคนะครับมาแล้วนะโอ้โหหวังวิ่งอย่างรวดเร็วนะโต้ส้มโต้ส้มตายตายหมดขาที่หน้าหนาจะหมดโต้ส้มมงยังตีไม่แรงเลยนะไม่แรงมากๆนะใช้ท่าโอ้สบายแล้วแบบนี้โอ้โหโดนเสือคืนนะครับตัวเรายังถึกนะครับตัวยังถึกสบายสบายเดินโดนตัวเสือทีก็หายไปเยอะเหมือนกันนะหลายตัวเหมือนกันนะหายไปขนาดมีบัฟนะเนี่ยโอเคมงเรายังอ่อนนะครับเราแค่97เองครับยังไปได้ไกลนะครับ3 2 1 fight แต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนอาวุธก็ได้นะของมงนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วแล้วอะไม่รู้จะวิ่งเร็วไปไหนนะตอนนี้โอ้โหตัวพิเศษมาเพื่อนมาช่วยดีมากนะโอเคโอเคไม่รู้ท่าของใครละนะครับรู้แต่ว่าดีมากนะลุมสกรรมนะเราไม่ตนนะครับผมเสียใจมากนะไม่ได้ตัวใหม่เลยนะอาทิตย์นี้นะครับไอเดือนนี้นะครับได้ตัวเล็กๆนะได้ตัวเก่าเปิดไปตั้งเยอะนะไม่ได้ตัวใหม่แต่ตัวใหม่ดีมากนะผมว่าดีมากนอกจากจะตีไกลตีสเปรชตีอะไรแล้วนะตัวบัฟมันโคตรดีนะไม่ใช่ตัวดีๆนะ
แต่เดี๋ยวรอนะครับเดือนหน้าดีกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับน่าจะนะปกติมันจะมีเดือนดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ดีแล้วก็ไม่ดีประมาณนี้นะมันสลับกันนะครับปกตินะที่เขาที่ผมสังเกตนะครับนันเก้าแล้วเว้ยใกล้ใกล้ใกล้นันสิบแล้ว3 2 1 fight ปกติผมจะติดประมาณช่วงด่านที่8 9 10นั่นแหละนะบางทีจะเริ่มแพ้แล้วนะไม่ชนะแล้วถ้าไม่ชนะครั้งเดียวก็คือไม่ชนะตลอดเลยนะนะเราเริ่มสู้ไม่ได้แล้วใช่มั้ยเราไม่มีตัวตีละกูด่าน9สู้ไม่ได้เลยเว้ยมันเก่งมากเสือครับขอเสือหน่อยโอ้เสือพี่เสือเสือโอ้โดนไว้โดนแบล็คไว้ขาวดำฆ่าตายแพ้แน่ๆรอบนี้โอ้ตายโดนขาวดำฆ่าหมดนะมันต้องขาวดำมาใช้แล้วต่อไปโอ้โดนขาวดำฆ่าหมดจริงๆไม่เหลือเลยโอ้โหแพ้เว้ยปกติก็ติดประมาณด่านนี้เลยนะ8 9 10นี่แหละนะตายแถวนี้ทุกทีนะครับผมก็พยายามแล้วนะบางทีมันก็ไม่ได้จริงนะเซ็งมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้เท่านี้ก็ยังดีนะครับโอเคนะก็ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะในวิดีโอนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับกับ Star Ranger นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ